นั่นในบันทึกการเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตเรื่องของอุปกรณ์เล็กขึ้นหูเลยใช่ไหมได้สี่หูหนึ่งสองสามห่างห่างห่างหูแดงพี่ปุ๋ยมันได้ไหมคุณพี่ไม่ใช่นะได้มันของเนื้อต่อไม่กินปลาหูไม้บ้าไอ้นั่นที่จะรับผิดชอบก็แล้วเล่นไปดูที่เขาขายต่อไปแล้วไอ้ตัวนี้เอาไอ้ตัวซ้ายเอาไอ้ตัวที่ไอ้ตัวเดินทำแหวนนี่ด้วยคัตติ้งอะไรอ่ะคัตติ้งเอามาคนหน่อยดูเหมือนว่ามึงยังงูปลาใหญ่ไม่รู้ปลากี่วันหรอที่ตกไหนกี่วันหรอก็ดองจนมันไปในนั้นเราจะพกมาเราเยอะแต่ตั้งมาแล้วทำเลยวะต้องไปต้มก่อนเหรอคะจ๊ะมันใช่ก็ปิดไงปิดเลยก็ปิดเลยก็ไปรวบรวมอีกทีวันเน่วันเน่จะเอ็ด
ในบ่อเลี้ยงปลาเขาจับมันที่มันกินหมดเชือกที่ต้องมาค้าว่าเลยตัวใหญ่จังอันนี้กัดคุณแม่เลยเขาเอาหมดแหละนั่นเลยพี่ปลาจะหลังพี่อะไรอ่ะเก็บตัวอย่างไม่ต้องทำอะไรไม่เป็นไรพี่คิดไม่เหมือนค่ะเดี๋ยวเราพี่ฟรีแถมแถมหมดแถมพี่ได้อร่อยตรงไหนเลยนี่แถมแถมแถมคุยนี่ก็ปลาเป็นพี่ใครมากินไงใครกินตัวนี้อ่ะเบอร์ไม่ใช่ลมดีอ่ะแอมบิพอดกลายเป็นพิธีมาสักกูมึงก็ตายเลยเออเพื่อนเพื่อนก็จับตัวน้ำไปให้แล้วก็วิ่งไปเลยวิ่งแล้วบุรุษจกข่อยมุกแรงลูกนี่นี่ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพากันมาตัวกิโลไม่มีอวนอะไรอย่างนี้สาระทะเลอะอะไรจ้ะถ่ายคนยกด้วยว้าอยู่เห็นสิวอยากโทษใกล้ๆจ้ะI'm
ได้หรือเปล่าว่ามีน้ำล้างไหมไม่ผมไม่ใช่คนแถวนี้เขียนชื่อว่าเขียนบางตูตัวอย่างนี้นะอาจารย์ขอก่อนนะตัวอย่างนี้ขอได้ก่อนเดี๋ยวนั้นที่นู่นเดี๋ยวของใครขอได้ที่นู่นถ่ายภาพแล้วนี่พี่อยากใครล่ะไม่ขอถ่ายไม่ใช่เหรอยังไม่เรคคอร์ดจริงเอ้ยมันจะเล่นเล่นน่ะเดี๋ยวนี่ปลากระไม่ใช่กระพงเนี่ยอาจารย์กระพงครับในกระพงในกระพงตัวมันยังกับต้นกระบูนี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวนับ
หนึ่งสองสามอ้าวยิ้มหน่อยเดี๋ยวซูมเข้าไปซูมเดี๋ยวซูมเข้าไปเห็นหน้าชัดๆหน่อยไหนดูมันไปอมนี่นะมันอมอยู่จะใต้ข้างใต้ข้างอ่ะนี่ไงใต้ข้างเฮ้ยเป็ดนี่เซ็กซี่ว่ะเนี่ยเซ็กซี่กูไม่ได้วิ่งเลยเดินจังกูเลยมึงน่ารักน่ารักไปค่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวกล้องแผนกพังก็รู้ว่าหนูนะเห็นสิวในตลาดสีแดงนี่ค่ะนี่ไงจ้ะตรงนี้มันชอบอยู่กับป่ากลางกลางฝนจะตกอีกแล้ว